ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูก๋วยเตี๋ยวแกงไก่กรอบช่วงที่แล้วครับคุณเท็ดดี้และคุณนานาก็ได้ทอดไก่กรอบสไปซี่กันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวแกงจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับไก่กรอบเราเอาไปพักอยู่ตอนนี้เสร็จน้ำมันกรอบแน่นอนกรอบแน่นอนสุกข้างในแน่นอน 100% แน่นอนระหว่างนี้ครับวันนี้เนี่ยเวลาทำก๋วยเตี๋ยวแกงเนี่ยนะคะเราไม่ต้องใช้ความร้อนเยอะแยะมากมายหรอกแต่เลือกใช้หม้อคุณภาพดีๆที่กระจายความร้อนได้ดีแล้วเขาคุมความร้อนได้เสถียรนะอย่างวันนี้เราใช้หม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมาลายค่ะนี่แหละครับแล้วก็เขามีเป็นด้ามจับแบบนี้มันกระชับมันขยับขนาดไหนใช่แน่นอนนะครับอันนี้เราทำแบบง่ายๆเลยคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านเนี่ยทำตามได้เริ่มจากนะครับเราจะผัดตัวน้ำพริกแกงให้มีกลิ่นหอมก่อนค่ะเชฟเราก็ต้องเลือกใช้นี่เลยนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับค่ะเชฟ ค่ะเชฟสุดหล่อไหนลองพูดสินี่คุณไม่เปิดไฟให้ผมอะไอ้บ้าหยอรอจนร้อนก่อนนะครับแล้วค่อยใส่น้ำมันค่ะเชฟคุณต้องดูคู่มือหรือว่าแบบผู้ช่วยนะฮะว่าแบบเขาทันหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยกำลังจะแบบให้ผมมาปรุงละแล้วคุณแบบไม่เตรียมสถานที่ไม่เตรียมสเตชันให้ผมเนี่ยครั้งต่อไปผมไม่มาแล้วนะค่ะเชฟตั้งแต่คุณเจาะหูแล้วหวีเป๋ไปทางซ้ายเนี่ยอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปนะ คืออยากดูวัยรุ่นขึ้นหรือยังไงทำไมต้องแบบปรับอายุให้ลดลงหรือยังไงไหมฮะ มีที่มาที่ไปหรือเปล่าครับอุ้ยอุ้ยโอ้โหร้อนเร็วมากนะครับคุณแกล้งผมปะเนี่ยขออนุญาตใส่น้ำมันเพิ่มนิดนึงนะครับใส่ลงไปในหม้อแบบนี้เลยนะครับเอาละครับหลังจากน้ำมันถั่วเหลืองนะฮะเริ่มร้อนละนี่คือเคล็ดไม่ลับเลยนะฮะในการทำก๋วยเตี๋ยวแกงของเราวันนี้นะครับน้ำพริกแกงกะหรี่ตราโลโบครับหอมมากครบรสเลยนะครับผมยังไม่รีบเรียกเลยนะค่ะเชฟระวังด้วยนะครับระวังคุณนานาจะเอาคืนดูครับแหมเราดูอ่ะคุณลองดมเหมือนเจ้าดังอ่ะผมพูดจริงๆนะต้องเรียกก่อนเป็นยังไงล่ะครับแบบเนี้ยต้องบอกเลยนะครับว่าสมน้ำหน้านี่น้ำพริกของเขาละเอียดมากละเอียดเนียนแบบนี้เลยนะใส่ลงไปเลยอ่ะหนูลงไปผัดให้เข้ากันนะโอเคแล้วเชฟไปไหนอะคะเชฟจะไปเก็บช้อนโอเคค่ะเชฟเอาละครับพอน้ำพริกแกงของเรานะครับโดนผัดเนี่ยจะมีความหอมออกมานะฮะแล้วก็เริ่มเข้ากันละนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่นี่ลงไปเลยนะฮะอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับอันนี้คือเป็นกะทิพอผัดเข้าไปเนี่ยค่อยๆใส่นะฮะหอมไหมกลิ่นพริกแกงกับกะทิตอนนี้คือแบบเยาว์ยวนเยาว์ยวนคุณเท็ดดี้พอจะบอกลักษณะที่ดีของก๋วยเตี๋ยวแกงหน่อยได้ไหมล่ะครับคือลักษณะที่ดีของก๋วยเตี๋ยวแกงเนี่ยคือ1กลิ่นตัวพริกแกงต้องหอมค่ะอันที่2คือกะทิเนี่ยต้องเข้มข้นนะฮะแต่พอเรากินเนี่ยเรามาซดเนี่ยอันนี้พูดตรงๆเราก็ต้องการที่จะซดน้ำแกงด้วยให้มันคล่องคอดังนั้นเนี่ยบางทีนะฮะแนะนำว่าอาจจะใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงให้เราแบบซดได้จนหมดชามเลยอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะนะฮะเราค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปแต่เนี้ยก็ยังอยู่ในสัดส่วนที่หอมพริกแกงแล้วก็กะทินำอยู่นะครับแต่ว่าจะทำให้แบบเราซดได้อะไรอย่างเงี้ยจากนั้นนะครับอันนี้พริกแกงของเรามีความหอมมีความเค็มนิดนึงละเราจะขาดรสเปรี้ยวนะครับเวลาจะปรุงรสเปรี้ยวในแกงแบบนี้ต้องนี่เลยนะฮะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะครับตราเนเจอร์เทสครับฉีกซองใส่แบบนี้เลยอีซี่มากๆเอาละครับยากคนๆเลยนะโอเคครับอีกหนึ่งอย่างเนี่ยรสชาติที่ขาดไม่ได้ของก๋วยเตี๋ยวแกงคือรสหวานแปร่แปร่นะฮะจะได้ทานกันง่ายๆก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บแบบนี้เลยนะฮะใส่หมดเลยนะครับน้ำตาลปี๊บนะฮะคนจนละลายเนาะสมมุติว่าละลายแล้วแล้วกันไม่ได้ดิ สมมุติยังไงสมมุติไม่ได้แล้วเดี๋ยวเจอก้อนหวานหวานเนาะหลังจากน้ำตาลปี๊บละลายแล้วนะครับอันนี้คือเต้าหู้เหลืองนะฮะหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้นะครับใส่ลงไปโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยๆอุ่นแบบนี้นะฮะไฟกลางๆจนเดือดอีกทีนึงนะครับก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวกันนะครับวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้เป็นเส้นเล็กแบบนี้เลยเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวแกงนี่คือคลาสสิกจริงๆก็คือต้องเป็นแบบนี้นะฮะน้ำเดือดๆนะครับใส่เส้นเล็กลงไปเยอะไหมคะเชฟเชฟไม่พอเชฟกินคนเดียวเอาแบบพอใส่จานเสิร์ฟสวยแล้วกันนะเอามีถั่วงอกด้วย
ก๋วยเตี๋ยวแกงผมโอเคแล้วนะฮะผมปิดไฟแล้วนะครับคุณปิดไฟทั้งที่ถั่วงอกยังไม่เสร็จเลยเหรอก๋วยเตี๋ยวแกงอ๋อขอโทษค่ะขอโทษค่ะเอ้คุณเริ่มรู้สึกว่าแบบไม่มีสมาธิอ่ะเหมือนใจคุณไม่อยู่กับผมต้องการอะไรถั่วงอกโอเคครับส่วนตัวนะผมว่าถ้ามาอยู่ในก๋วยเตี๋ยวแกงเนี่ยผมอยากได้แบบว่าฝุกๆหน่อยเอาหรอฝุกๆเลยผมเพราะผมแบบบางทีมันจะไปรบกวนเครื่องแกงของผมอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าสุกมากมันจะเละนะเออเอาเถอะถ้าคุณจะลวกถั่วงอกจนเละเนี่ยก็อย่ากินเลยเดี๋ยวเราตักก๋วยเตี๋ยวแกงแล้วก็มีไก่กรอบของเรานะฮะมาหั่นแล้วก็วางด้านบนครับสักครู่เดียวครับระหว่างที่กำลังเตรียมไก่กรอบอยู่นั้นคุณเท็ดดี้และคุณนานาก็ได้แอบชิมไก่กรอบกันครับสักเที่ยวดิต้องติดแป้งด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยซองนี้เด็ดขาดนะเขาถึงบอกว่าเวลาทำอาหารอะไรเสร็จแล้วเนี่ยให้เก็บไว้ดีๆนะครับวางให้ห่างไกลบุคคลที่อันตรายนะครับไก่ทอดเมื่อกี้นะครับผมพูดเลยว่าเราทอดมาดีๆผมไม่เข้าใจพอเราเอาไปอบหรือว่าเอาไปเก็บเนี่ยทำไมมันระเหยหรือมันหดมันเอากินด้วยกันนี่เมื่อกี้มาระหว่างนี้นะครับผมจะตักก๋วยเตี๋ยวแกงนะครับใส่ชามเสิร์ฟเลยแม่คุณเท็ดดี้นี่ถึงกับตะลึงในความกรอบของไก่จนลืมเสิร์ฟน้ำซุปกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยโอเคครับผมอุ้ยเสียงมันละสายตาไม่ได้จริงนะทำไมคุณทำไก่ทอดซอสก๋วยเตี๋ยวแกงดีกว่านะฮะโอเคครับน่ากินมากเลยอันนี้ผมบอกว่าน่าจะเป็นเมนูที่ทุกคนน่าจะทำเองได้ที่บ้านเลยนะเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมืออะไรแบบไม่ซีเรียสเลยนะฮะง่ายแล้วอร่อยอ่ะหอมเจียวนะคะใส่เยอะหน่อยเพราะว่ามันจะทำให้น้ำแกงของเราข้นนะแล้วก็หอมถั่วแนะนำคือแบบคั่วใหม่ๆจะดีที่สุดนะครับอันนี้เพิ่มเข้าไปให้มันมีมิติหน่อยนะฮะเป็นไชโป้นะฮะเอาไปทอดแล้วก็แปลกมากเลยนะก๋วยเตี๋ยวแกงเนี่ยใส่ต้นหอมกับใส่ผักชีลงไปเนี่ยอร่อยด้วยความที่เป็นแกงกะทิพอมีอะไรนี้แบบมันสดชื่นนะผมว่ามันสดได้นะครับน่ากินมากๆครับชื่อเมนูว่าอะไรครับก๋วยเตี๋ยวแกงไก่กรอบของนานาและเท็ดดี้เรียบร้อยแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวแกงไก่กรอบเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวแกงไก่ที่มีความหอมของแกงและกะทิที่มีความกลมกล่อมที่กำลังดีทานพร้อมกับไก่กรอบสไปซี่ที่มีความกรอบนอกแต่ฉ่ำในซึ่งมีรสเผ็ดปลายลิ้นที่เพิ่มให้รสชาติลงตัวเป็นอย่างมากจะเป็นเมนูที่เด็ดหาทานยากและก็อยากให้ทุกคนนั้นได้ทานจริงๆเลยครับมันเข้ากันมากเราชอบไก่กรอบมากวันนี้เพราะว่าไก่กรอบมีรสเผ็ดมันทำให้เวลาทานเสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวแกงของเราไม่เลี่ยนใช่อร่อยอ่ะอยากให้เอาสูตรไปลองทำกันเพราะมันทำง่ายมากจริงๆแล้วก็ถ้าทำไก่ทีเยอะๆเนาะแล้วก็ใส่หม้ออบร้อนไว้เนาะคุณโลก วันนี้เรามีเมนูเย็นตาโฟแกงส้มหม้อไฟจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่น้ำพริกแกงส้มคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาคนจนน้ำตาลละลายจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้เรียงผักบุ้งลงในหม้อไฟตามด้วยเส้นเซี่ยงไฮ้กุ้งลวกปลาหมึกลวกสุกปลาหมึกกรอบลวกสุกคือกล้วยลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งเห็ดหูหนูขาวแมงกะพรุนเลือดหมูผักบุ้งไทยส่วนที่เหลือเห็ดชิเมจิดำและขาวราดด้วยเย็นตาโฟแกงส้มที่เตรียมไว้โรยด้านบนด้วยเต้าหู้พวงทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ